รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับมอบนโยบายการทํางานให้กับกองทัพเรือโดยเน้นให้มีความทันสมัยในทุกด้านส่วนการจัดซื้อจัดจ้างต้องโปร่งใสและเกิดประโยชน์ต่อความมั่นคงของชาติครับนายสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับได้ตรวจเยี่ยมกองทัพเรือนักกองบัญชาการกองทัพเรือพระราชวังเดิมมีพลเรือเอกอดุงพันเอี่ยมผู้บัญชาการทหารเรือรวมถึงนายทหารระดับสูงให้การต้อนรับและก็ได้รับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับการพัฒนากองทัพเรือ ซึ่งทางรัฐมนตรีนะครับก็ได้มอบนโยบายและก็แนวทางการปฏิบัติงานของกระทรวงกลาโหมที่จะดําเนินการร่วมกับกองทัพเรือและก็เหล่าทัพอื่นๆเน้นย้ําเรื่องของการพัฒนาให้มีความทันสมัยในทุกด้านทางด้านศักยภาพในการป้องกันประเทศการปรับขนาดกองทัพให้มีความเหมาะสมเพื่อสอดรับกับภยัยคุกคามรูปแบบใหม่รวมถึงส่งเสริมสร้างความพร้อมด้านยุโทโธปกรณ์และพัฒนาเทคโนโลยีในการบริหารจัดการกองทัพ โดยเฉพาะกระบวนการจัดหาจะต้องมีความโปร่งใสตรวจสอบได้และเกิดประโยชน์สูงสุดทางด้านของผู้บัญชาการทาหารเรือนะครับก็ได้รับมอบนโยบายและก็พร้อมที่จะปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงกลาโหมอย่างเต็มกำลังความสามารถและขับเคลื่อนให้บรรลุผลเป็นรูปธรรมต่อไปครับ